สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกม Minecraft โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Minecraft ในพาร์ทที่พาร์ทที่แล้วมันน่าจะเป็นพาร์ทที่7นะครับแปลว่าพาร์ทนี้ก็ต้องเป็นพาร์ทที่8ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับจริงๆผมว่าซีรีส์ Minecraft Hardcore 2021เนี่ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกที่หลัง Resident Evil Village อีกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมอัปเดโมลงใน YouTube แล้วแต่ว่าเดโมมันมีความยาว1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าผมตัดต่อแล้วมันไม่ถึง1ชั่วโมงครับแต่ว่าที่จริงมันก็ลดหลั่นกันนิดนึงแหละครับแต่ว่ามันใช้เวลาประมวลผลด้วยนะครับฉะนั้น2วันก็ยังไม่เสร็จครับประมวลผลนานมากเลยนะแต่เพื่อความคมชัดครับมันก็ต้องทำนะครับไม่งั้นก็ต้องดูแบบเบลอๆเอาซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับฉะนั้นผมก็เลยแบบจัดเต็มขอคมชัดแน่นอนครับแหมของกินเรื่อยๆเลยว่ะแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวรอบนี้ถ้าเกิดว่าผมตายนะครับถ้าผมตายขึ้นมาเนี่ยผมจะแจกซีดเอ้ยแจกซีดก็น่าจะแจกไปแล้วมั้งผมจะมีซีดให้ในตอนจบคลิปนะครับแล้วก็นอกจากจะมีซีดแล้วเดี๋ยวผมจะมีไฟล์เกมด้วยนะครับเอ้ยผมหมายถึงไฟล์เซฟเกมนะเดี๋ยวมีให้คุณผู้ชมได้เอาไปสานต่อเพิ่มเติมแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะเอาไปถล่มเล่นก็ได้นะแล้วแต่ย้อมขุดแกะยังไม่ได้ย้อมเลยบ้าจริงนี่ทดสอบระบบหน่อยปึ๊บแต่ที่จริงผมควรจะตั้งน้ำไว้แค่ตรงนี้ก็พอเนาะมันจะได้ลงเร็วกว่านี้อีกโอเคตักน้ำแล้วก็ลงไปเฮ้ยเอ๊ะนี่ได้ละโอเคทดสอบระบบครับใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันต้องลองดูปึ๊บโอเคได้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราขุดไปเลยแล้วกันไม่จำเป็นอ่ะไหนๆเราก็จะทำเค้กแล้วนะครับผมได้ยินเสียงข้างข่าวไตข้างข่าวไตหลายรอบมากน่าสงสารโอเคถ้าเดี๋ยวรอบนี้จะทำเค้กก่อนแล้วกันจริงๆเมื่อกี้ผมว่าจะทำอะไรวะลืมเลี้ยงสันไงเออแต่ว่าไม่เป็นไรชูการ์ใช้3อันใช้ข้าวด้วยปะวะที่จริงมันมีไข่แน่ๆแหละอย่างนึงใช้ข้าว3หรือว่าชูการ์3วะผมจำไม่ได้โอเคแต่ที่แน่ก็ต้องไปตักนมอยู่ดีนะครับแต่ก่อนจะทำอะไรนอกเหนือจากนั้นมาทำฟาร์มก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็ลงได้ง่ายขึ้นละเสียอย่างเดียวนะตรงนี้เราจะต้องใช้เวลาขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าต่อให้เราจะสร้างเป็นบันไดที่เดินขึ้นปกติผมว่ายังไงมันก็ใช้เวลานะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำทางตรงขึ้นไปเลยอ่ะเออเนาะถ้าทำทางลาดชันขึ้นมาแล้วมันไปโผล่ตรงอื่นมันก็เวิร์กนะเออน่าสนใจได้ไอเดียใหม่แล้วแต่แน่นอนครับเราอาจจะทำในพาร์ทนึงเพราะพาร์ทนี้ผมอยากจะทำตามที่ตัวเองพูดไว้นะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นคือไปขุดไดมอนด์นั่นเองอยากจะไม่ได้ขุดอะไรสักทีไอเดียที่ผมคิดไว้ตอนนี้เอาไว้ไปสร้างในพาร์ทต่อไปแล้วครับแต่ผมสังเกตนะแต่ละพาร์ทที่ทำไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยาวขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลดเวลาในการอัดแล้วกันนะครับผมคิดว่าจะได้ไม่ต้องยาวด้วยโอเคตอนนี้มันก็ยังพอได้อยู่นะยังไม่โตมากโอ้ไข่เฮ้ยไก่ออกรัวๆเลยอ่ะบ้าจริงน่ะไม่มีหัวนี่เออขุดตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะครับมันจะได้ลงง่ายๆหน่อยคิดว่านะถึงแม้จริงๆมันจะไปต่างกันก็ตามโอเคนอนก่อนนะครับแล้วก็จะได้สร้างเฮ้ยจะได้ทำเค้กสักทีมาทำไงวะลืมนี่ใช่ไหมเฮ้ยลืมเอาไข่มาเอาไข่มาก่อนไข่น่าจะใช้แค่ฟองเดียวมั้งไข่ว่าอ๋อเออนี่น่าจะอย่างนี้แหละปาบเรียบร้อยครับ achievement the lie ปาบวางได้ด้วยเออโอเคก็สะสม achievement ไปเรื่อยๆนี่แหละ
ส่วนข้าวนะครับข้าวโอ้โหขนมปังจะหนึ่งชุดละเยี่ยมของกินเยอะๆเราไปดูอาชีพกันดีกว่าโอเคโอ้รถไฟยังไม่ได้ทำเลยแต่ที่จริงตอนเนี้ยผมไม่มีความจำเป็นจะต้องไปสถานีแรกแล้วเนี่ยเราจะต้องไปลึกกว่านี้โอเคผมก็จะสร้างห้องไปนรกแต่ตอนนี้ยังครับอ่ะอันนี้ทำได้นอนรอแป๊บหนึ่งอันนี้ง่ายฮะโอ้โหถ้าเรามีเอนชาร์ดอยู่แล้วอันนี้ที่จริงทำเองก็ได้ไฟล์อะพิกออฟอะคลิฟนะครับซึ่งจริงๆไอตัวนี้มันไม่ค่อยจะจำเป็นเท่าไหร่นะโอเคแต่ถ้าทำได้ก็จะทำนะโอเคอย่างที่บอกครับเราจะสร้างชุดใหม่นี่เหลือเฟือฮะไม่ต้องไปซื้อเรื่องอะไรกับมันมากที่จริงผมก็อยากเอนชานนะแต่มันใช้เลเวลดิแล้วเรายังไม่ได้สร้างสปาร์มอนสเตอร์ด้วยมันก็น่าคิดแต่นะไม่เป็นไรใส่ไปอย่างนี้ก่อนไอรอนเราเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวถ้ามันหมดยังไงจริงๆเดี๋ยวค่อยไปออกล่าใหม่ก็ได้โอเคครับไปขุดแรกกันเลยแล้วกันแต่ว่าจะขุดเอาไงเดี๋ยวเราจะขุดทีเดียวจบเลยไหมหรือว่าขุดแค่ไดมอนด์เอาเป็นว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วกันเฮ้ยครั้งต่อตายแล้วแบทแมนโอเคเห็นเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเอาถังน้ำไปด้วยนะครับเราจะต้องเจอลาวาเยอะจริงๆก็เยอะอยู่แล้วแหละเอาเป็นว่าผมขุดเฉพาะไดมอนด์แล้วก็แร่ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแล้วกันครับนี่เกือบลืมครับตรงที่ผมติดอย่างนี้ไว้ก็คือมันมีไดมอนด์ครับแหมปวดใจรอมานานเลขยันหกมีอีกไหมโลภครับโลภไม่มีอ่ะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันพอจำได้แหละแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดนะโอเคมาทางนี้ก่อนทางที่เรามาร์คไว้แปลว่ามันจะต้องเป็นทางที่มีอะไรอยู่แน่ๆเลยหรือไม่ก็เป็นทางที่ยังสำรวจไม่ครบนะมีทางอย่างนี้ชัดเจนครับเพราะว่ามันต้องมีอะไรไม่เดมอนก็ทางสำรวจต่อวิ่งเลยฮะอาหารเราเยอะทางนี้มันเชื่อมกันวะโอเคยังไม่ได้สำรวจจริงด้วยมาสำรวจหรือว่าสำรวจไปแล้ววะอ๋อไอ้ตรงนี้ที่ผมฝืนมานี่หว่าโอเคเสียงซอมบี้เฮ้ยไม่เนียนโอ้สวัสดีครับอุ้ยเกือบเนี่ยแล้วพี่ก็ดรอปให้ผมแค่อันเดียวหวัดดีระเบิดอ้าวไม่ระเบิดอีกผิดคาดโอเคอีกแล้วระเบิดโอเคอย่างน้อยก็ไม่โดนไอรอนโอ๊ะ65โอเคเดี๋ยวมาดูก่อนน่าจะเพิ่ม3มั้งคิดว่า
แต่ช่างมันเถอะครับอาหารเราเยอะผมว่ามันไม่น่าจะเพิ่มถึงสื่อหรอกมั้งโอเคนี่แหละครับการสำรวจถ้ำของผมเฮ้ยต้องวิ่งไปให้สุดทางก่อนครับถ้ามันไม่มีทางไปถ้ามันไม่มีทางไปต่อค่อยจัดการพวกซอมบี้แล้วก็ค่อยขุดแร่ไปนะครับโอ้ยเสียงดังจังชิบหายแล้วมีตัวอะไรกำลังเดินมานะครับคาดว่าน่าจะเป็นซอมบี้ล่ะมันยังอุตส่าห์จะมีทางไปต่ออีกเหรออ๋อดอกแครอทด้วยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคได้พูดไปห้องป่านะโอเคไปต่อครับตรงนี้มีอะไรไหมดูสิมีโคมีอีกป้าเลยทางไปต่ออีกเหรอมันจะเยอะเกินไปแล้วนะอย่างเอนชานจังเลยแต่ว่ามันต้องได้บ้านก่อนเนาะเดี๋ยวนะแป๊บเดียวมันก็จะเต็มแล้วนี่หว่าพี่จังชุดกอกก็ยังไม่เอาไปทิ้งเลยโอเคทางนี้ข้าว่าน่าจะหมดแล้วนะโอเคไปต่อตรงนี้มีทางอีกโอเคทางสั้นไม่มีอะไรเล่นน้ำก็อยู่ดีสวัสดีหลบในน้ำก็ไม่พ้นหรอกนะเฮ้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมีลาวาก็ไม่บอกเสียงมันอยู่บนหัวเลยนะโอเคเขาไปต่อเฮ้ยของเต็มแล้วชิบหายฉะนั้นเอานี่ทิ้งไปเลยทิ้งไปไหนก็ได้นะครับโตแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นลาวานะโอเคโคมันรับนับชุดใหม่แล้วขุดใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวถ้ามันต้องระแวง2อย่างอะระแวงลาวากับระแวงคีเปอร์นะครับผมคิดว่าต่อให้เราไปชุดก่อนเนี่ยมันก็ยังระเบิดเราทีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับผมฉะนั้นระวังไหนมาดูสิทางไปต่อเนี่ยมันจะไกลสักแค่ไหนต้องยอมไปว่ะเผื่อมันมีเดมอนไงหรือว่ามันเป็นทางนี้วะไม่ใช่อันนี้มันทางที่เรามาหรือเปล่าวะผมสับสนทางไปหมดแล้วอ๋อเจอแล้วเช็คหึลาวาเหรออ๋อนี่ไงทางไปต่อทางที่เราพูดถึงโอเคมาขุดไอรอนก่อนตรงนี้2ตรงนี้1โอเค no problem โอเคต่อเป็นทางไปเวลากลับจะได้ดูง่ายๆหน่อยหึเมื่อกี้เหมือนเก็บอะไรมาไม่มีหรอกมั้งโอเคขุดต่อลาเป็ดจะเก็บพอไปปะเนี่ยเช็คดูข้างบนไม่มีอะไรนะไปต่อโอเคทางนี้แหละยาวๆยาวไปโอเคโอ้เลวินบ้าจริงมันเลวินเยอะเนาะบางทีมันก็เยอะเกินไปอ่ะอาจจะนั่นคิปเปอร์มันมาได้ไหมมาไม่ได้ไม่มีทางต่อโอเคผมว่าเราอาจจะเอาอาหารไปเยอะเกินไปแล้วมั้งเนี่ยโอเคเก็บเวลทำเป็นว่าเรามาเช็คสำรวจแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะตรงนี้มันเป็น Y26 ที่จะมันก็ไปไกลจากไดมอนด์แล้วนะแต่ว่าเอาแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าของมันจะเต็มไหนๆก็มาแล้วขุดโคให้มัน
มันหมดไปข้างบนมีน้ำดีกว่าบ้าจริงโดนทงโดนทรอสหมดเลยไม่นะตอนนั้นก็โดนใช่ไหมไม่โดนว่ะว้าวช่วยช่วยเนี่ยดีจะได้ไม่ต้องมาติดใหม่ตรงนี้มีน้ำไหมไม่มีน้ำก็มีนี่แหละบ้าจริงให้ตายเถอะไม่ทันโอเคลงไปไม่ถึงอยู่ดีเอาเป็นว่าเราขุดแค่นี้แล้วกันนะครับขุดเยอะเดี๋ยวจะหัวร้อนกว่านี้หัวร้อนเพราะน้ำนี่แหละโอเคกลับครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่อย่างน้อยก็พอจำได้ละมั้งทางเข้ามันเป็นทางเด่นซะขนาดนี้เนี่ยแถมอยู่ใกล้ด้วยแต่ถ้าเรามาสำรวจภายในวันนี้มันก็น่าจะได้อยู่แหละปัญหาคือเรามาทางนี้ไงซึ่งมันเป็นทางที่ลึกโอเคตอนนี้ผมขอกลับก่อนแล้วกันโอเคว่างเปล่าโอเคติดไปทางเอ๊ะติดอย่างนี้มันจะไปรู้ได้ไงวะเออมันต้องติดอย่างนี้สิเพราะตรงนี้คือทางกลับโอเคไปไปไปไดมอนด์ยังขุดไม่ครบเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับพาร์ทนี้อาจจะต้องลืมเหมืองยาวๆอาจจะมีการตัดต่อน้อยหน่อยอันนี้ขออภัยด้วยนะครับแต่อยากให้ลุ้นไปกับผมไงโอเคทางกลับมาทางนี้เนาะอาศัยการจำทางเอาโอเคกลับได้ตรงนี้แหละเฮ้ยยังรอดอยู่เฮ้ยมันกลายเป็นต้นมาได้ไงวะตอนแรกเราปลูกหลองนี้ไม่ใช่เหรอ What the hell นะไม่เป็นไรเก็บของไปกันไดมอนด์ด้วยไดมอนด์37ก้อนแล้วสบายเอาแร่มาทำบล็อกฟับฟับฟับโอเคเรียบร้อยครับเก็บโคเยอะมากเผาแบบไม่ต้องสนใจอะไรละไม่ใช่จะนอนเผาให้หมดโอ้ my god นี่เอามารวมกันครบพอดีเรสโตนไม่ต้องเอาไปครับมีอะไรที่เราต้องเอาไปอีกไหมทรัสเอาทรัสไปคราฟเพิ่มจะเช้าพอดีเลยไปขุดต่อลาไดมอนด์เพิ่มธนูถ้าเอาธนูมามันก็ต้องเอาลูกดอกมาใช่ไหมไอ้ดอกธนูเนี่ยแม่ถ้าไม่เอาลูกดอกธนูมาผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาธนูมาทำไมเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาคอฟัสโตมาเยอะไปช่างมันไม่เป็นไรลุย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 อาหารที่จริงอาหารเราควรจะเอาออกไปนิดนึงอะนะเพราะมันเยอะไปโอเคตรงนี้เราขุดแล้วนะมาดูตรงนี้กันนี่มีไอรอนที่ผมยังไม่ได้ขุดสาเหตุที่ไม่ขุดเพราะว่าอยากจะจำทางตรงนี้ให้ได้นะครับโอเคอ๋อโอเคทางนี้เป็นทางที่มาสู่จุดศูนย์รวมนะครับก่อนขุดนี่โอ้พังพอดีดีละโอเคนำมาโปะไว้เป็นทางถ้ามันเป็นทางส่วนรวมข้างบนไงข้างบนวิลาวาเฮ้ยสลามตรงไหน
ทำไมเสียงเหมือนตัวเล็กนี่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 พอเราเดินเข้ามาฝั่งนี้แล้วเราได้ยินตรงนี้ตันนี่หว่าลืมเฮ้ยคุณผู้ชมครับไอ้นั่นคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นแม่มดนะครับโอ้ตกใจหมดเลยโอเคคำถามคือสลามอยู่ไหนนั่นๆๆขนมปังเพิ่มให้ผมเองอ่ะ What the fuck งงหาสลามก่อนเฮ้ยสลามอยู่ไหนวะโถ่อยากรู้อ่ะเสียงถ้ำก็ช่างหัวมันครับโถ่คงไม่ได้เจอสลามหรอกเนี่ยมันอาจจะอยู่ในทางที่เราไม่เห็นก็ได้โอเคมาสำรวจดูตรงนี้น่าจะตันนะไม่ตันหรอโอเคแล้วทางนี้ไปทำไปต่อตรงนี้ไปทางขึ้นตรงนี้มีลาวาระวังตรงนี้มีเห็ดอ๋อผมจำได้แล้วนี่ครับทางที่ผมบอกว่ามันเชื่อมต่อกับโลกข้างบนนะครับทางนี้แหละคิดว่านะเพราะว่ามันมีเนี่ยพวกก้อนทรายและพวกนี้ด้วยนะติดไฟเพิ่มสักหน่อยอ่ะทางนี้แหละเห็นไหมนี่ครับมันเชื่อมกับข้างนอกนะครับนี่ครับใกล้บ้านเราซะด้วยแต่จริงก็มันก็ต้องใกล้บ้านเราอยู่แล้วนะก็เราขุดเหมืองไว้ใต้บ้านเราดีกว่าไม่เป็นไรโอเคการันตีได้เลยครับว่าตรงนี้ไม่มีแร่อะไรแล้วผมจะรับว่าผมมาขุดหมดแล้วไงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะไปต่ออย่าตายแล้วกันนะคลิปนี้ตรงนี้เป็นทางต่อไปเอาบล็อกเฉยนะไม่มีอะไรเนี่ยตรงนี้ทางไปต่อของจริงแต่ว่าก่อนจะไปขอไปดูอีกทางก่อนทางเยอะมากจริงจำไม่หวัดไม่ไหวตรงนี้เป็นทางที่เราขุดมาโอเคโดดเลยครับไอผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะเดี๋ยวเราไปจุดที่ผมใช้คำว่าจุดศูนย์กลางก่อนแล้วกันโอเคนั่นก็คือจุดนี้ทางนี้ไปต่อทางข้างบนมีอะไรไปเช็คดูก่อนนี่เสียงไก่ด้วยอ๋อมั่นใจได้เลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเคลียร์หมดทุกทางมาทางนี้ต่อโหทางนี้รู้สึกว่าจะแน่นไงมีลาวาแล้วก็มีน้ำมาทางซ้ายก่อนสายตันไปอีกทางหนึ่งโอ้ทางนี้ไงที่ผมบอกว่ามีแร่ที่ผมไม่คิดว่าจะเจอมาก่อนครับขุดไปเลยส่วนโคตรงนี้ไม่สนใจนะครับอยู่ใกล้ลาวาขนาดนั้นไปเสี่ยงโอเคทางนี้คือทางที่เรามาทางฝั่งตรงข้ามโอเคทางนี้ไม่มีอะไรครับ
คตรงนี้กลับมาทางไหลอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ไงโดนไปทางที่ผมเจอสลามครับทางนี้ไม่เป็นไรนะนั่นไงกระจายเอ๊ะส่วนที่เหลือก็ติดไฟเอาถ้ามันมีแร่อะไรก็เรียบร้อยครับลงมาอย่างนี้จะง่ายกว่าจะมีทางขึ้นไปอีกเหรอจะไม่น่าจะมีอะไรโอเคไม่น่ามีอะไรจริงด้วยโอเคถามว่าจะเสี่ยงไหมไม่เสี่ยงครับเทน้ำไปเลยโอ้โอไดมอนด์ไปเอาเลยครับโอเคเคลียร์ให้เรียบร้อยเฮ้ยนั่นไงโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วยังมีอีกฮะตรงนี้มีโคโอ้ข้างล่างก็มีอ่ะมันมีบล็อกต่ออยู่อันนึงจริงเหรอนั่นโอเคห้องไปฝั่งนู้นโอเคนี่ระวังต้องระวังจริงครับได้วีเจ็ดก้อนว่ะโอ้ถ้าตายนี่คือเสียดายเฮ้ยมีอยู่ติดกันซะด้วยเดี๋ยวลืมเช็คนั่นแต่แร่ไดมอนด์มีของบางอยู่มั้งเนี่ยจริงด้วยโอเคอีก3ก้อนนั่นแน่มีหลบซ่อนเฮ้ยลงไปข้างล่างอย่างนี้โอเคนึกว่าจะมีอะไรดักโอ้เกือบแม่ไอ้พวกนี้ไม่ไหวเลยต้องจะดักตรงนี้มีโคขุดไปสักหน่อยไรเยอะดีชอบแต่ทองนี่ก็ยังไม่ครบ1ชุดนะแค่เกือบเฉยๆไม่รู้อ่ะวันนี้น่าจะได้ครบ1ชุดแน่ๆ
ปากัวสักหน่อยโอเคเอเมรอนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งมั้งนั่นไงซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียวคือยังไงดีล่ะมันไม่ค่อยจะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนสักเท่าไหร่อ่ะมันแรมันน่าจะแรกว่าไดมอนด์หนึ่งวะเนี่ยเว้นแต่ถ้าเราเจอวิลเลเจอร์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับแรกได้ง่ายๆเลยยินเสียงเรียนเสียงเด็กซอมบี้เฮ้ยเอ้าโอ้พบเจอโดยบังเอิญไม่มีอีกนะโอเคขุดเรสโตนยาวๆอันแน่โอ้นี่ไงเอาคืนเหรอโอ้ไม่เห็นเลยเป็นบล็อกที่น่ารำคาญYeah, let's go, let's go. Tong, tong. Oh, come on. Okay, the block ไว้ก่อน ขับไปร้องแล้ววะ Okay, ตรงนี้มีทองอยู่ สังเกตสิข้างล่างมีอะไรดักอยู่หรือเปล่า โอ้โห อุ้ยโอเคไม่มีละวะดีละเจอไอรอนเฮ้ยเฮ้ยโอ้เชี่ยเอ้ยนี่ต้องลงมาสู้อย่างลูกผู้ชายนี่โอ้ยเฮ้ยเจอไดมอนด์รัวๆเลยว่ะจะ20ก้อนแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบนี้สิที่ต้องการถ้ามีให้เลือกระหว่างวัวกับไดมอนด์ผมเอาไดมอนด์นะโอ้โหไม่เกือบเลย20ก้อนละสวยงามแต่หวังว่าจะไม่ตายนะสำหรับการลุยเหมืองครั้งนี้ผมอยากจะเอนชังก่อนนะจริงๆแล้วหรือไม่ก็สร้างชุดเกราะไดมอนด์อ่ะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งโอเคขุดโคเยอะมากตรงนี้เปียกจะพังแล้วอะโอ้ my god อันนี้ก็เป็นทางไปต่ออะฉะนั้นเราจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันทางต้องสงสัย มีไอรอนวะโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ทางนี้มีโอกาสเชื่อมไปทางซ้ายสูงมากใช่ครับมันเชื่อมไปทางซ้ายจริงด้วยแล้วก็ไม่มีแร่อะไรนี่เลยเนี่ยนะเป็นไปได้วะโอเคแต่ทางนั้นละโอเคลองไปหน่อยแล้วกันมีโคอุ้ยตกใจหมดเลยไอ้ข้างข่าวบ้าเอ้ยอ่ะตันโอเคโอเคครบหมดจบถึงแม้แสงซอมบี้ยังระบุไม่ได้นะว่ามาจากตรงไหนแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้ก็มีเวลาต้องกังวลแล้วมั้งตรงนั้นมีทางไปต่ออยู่ครับเฮ้ยไอ้คิปเปอร์มานี่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปหลบซ่อนฉันเห็นนะฉันเห็นแต่พวกแกคิดจะทำอะไรมานี่มานี่เดี๋ยวนี้ come on come onแต่โอกาสที่มันจะระเบิดใส่มีสูงนะครับฉะนั้นเธอเห็นตรงนี้ไหมมานี่เดี๋ยวนี้ตรงนั้นไม่มีอะไรเนาะอ
เอ้ยตายซะเย้นี่ครับบางอ่านหลบซ่อนเราไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะท็อตจะหมดแล้วว้าเย้จังโอเคอีกไม่นานคิปเปอร์อาจจะมาเอาคืนผมก็ได้รอดูต่อไปสวัสดีครับไม่รู้ว่ามีอะไรนะไปต่อก่อนอ๋อมาไปทางเชื่อมกันนะเนี่ย Let's go นี่เราผมอาจจะโดนมาลุมยำตรงนี้ก็ได้ปอดไฟเอาให้หมดทางที่ทอสก็เหลือแค่นี้นะตรงไหนเสียงดับไฟให้หมดเลยทอสหมดแล้วครับแต่ว่าพิกแอคยังไม่ฟังฉะนั้นก็ขุดต่อไปก่อนหุ้ยตรงนั้นมีไอรอนอยู่อีกผมได้ยินเสียงสไปเดอร์มันอยู่ไหนวะไม่รู้ละขึ้นไปขุดไอรอนก่อนอุ้ยโอ้โหตกสูงเดี๋ยวนั้นไปชุดกรอกลบไป2เสียดายหินขุดไปก่อนมีลาปิสด้วยซึ่งลาปิสเนี่ยขุดทีมันก็ได้หลายปริมาณอยู่ฉะนั้นเราจะขุดไปก่อนเลยแล้วกันมีไหมอ่ะไม่น่ามีแล้วมั้งโอเคผมจะลองกระโดดอย่างนี้ดูนะไปอ่ะกลัวเล่าไม่อยู่เล่าไปละต่อไปทางก่อนโอ้ my god สวัสดีพวกเราแค่มาทักทายไม่มีอะไรหรอกไปละวิเชียร์กันมีคิปเปอร์ด้วยนะเหมือนลมญาติเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคกลับเดี๋ยวทอสมาเพิ่มหรือว่าเราจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีวะผมว่าเราไม่รู้สิมันนานหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆพาร์ทต่อไปเราจะมาขุดเหมืองต่อนะครับคือมันก็ลุ้นด้วยนะว่าเราจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้ของอะไรก็ยังไม่ได้เอนชาร์จเลยโอเคปิดไว้กันมอนเกิดโอเคปะกลับทางไหนวะเนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะมันดูใกล้กันมากเลยอ่ะอ๋อมาตรงส่วนกลางแล้วก็ลงไปได้เลยนี่หว่าโอเคจะจำไว้ครับส่วนทางกลับทางนี้ก็กลับได้นะนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเจอสลามก่อนกลับเยี่ยมมาเจอเป็นคลิปสักทีก่อนหน้านี้ผมแค่เอาภาพให้ดูนะครับนี่รอบนี้เจอของจริงเลยเป็นไงเล่านี่ครับความโชคดีของผมนอกจากจะได้ไดมอนด์เยอะยังได้สลามอีกนะครับแล้วผมเชื่อว่าไดมอนด์ไม่หมดแค่เพียงเท่านี้ครับมันยังมีอีกโอเคทางกลับอยู่ตรงนี้นะป้ายโอเคพาร์ทนี้ก็ถือว่าได้อะไรเยอะอยู่นะพอสมควรเลยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้มันเป็นเซฟลิงไม่ใช่เหรอเอาแล้วกูว่าเกมบั๊กชัวร์แหละโอเคเผาไปเผาอะไรก็เผานะครับอ๋อลืมไปทองผมเอาไปคราฟพวกทางรถไฟหมดแล้วนี่วะเฮ้ยเนี่ยไดมอนด์จะครบ1ชุดแล้วโอ้โหฟินอ่ะบอกเลยแถมเรายังได้เอมเมอรัลด์มาด้วยนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันส่วนสลาบอลเราก็ได้เยอะเก็บทาวเวลไว้ตรงนี้โอเคเอาหินไว้ก่อนส่วนไอรอนแน่นอนครับได้มาเกินชุดขนาดนี้ส่วนโคนี่
ต้องครับเป็นบล็อกหมดแล้วล่ะเยอะมากโอ้โหเกินแล้วอ่ะเชี่ยทรัพยากรเยอะมากโอเคงั้นเอาทรัสมาให้หมดเลยโอ้ยยังได้แค่นี้อ่ะอ๋อนี่ไงเราไม่ได้คราฟต์บล็อกจัดของแป๊บนึงแต่ดูท่าอีกไม่นานก็ต้องไปตัดไม้เพิ่มละมั้งโอเคเตรียมของสำหรับพาร์ทต่อไปก่อนโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยครับเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องนี่เอาแร่มาถือด้วยโอเคบ๊ายบายครับ